อีจันได้คุยกับครอบครัวน้องเมยอีกครั้งทราบว่าครอบครัวได้ข้อมูลลับที่น่าสนใจก่อนเมยเสียชีวิตแล้วครั้งเนี่ยมีการให้น้ำเกลือแล้วทำไมวันที่เท่าไหร่วันที่วันเช้าวันจันทร์อ่ะวันที่16ชุดเนี่ยแล้วทำไมโรงเรียนไม่แจ้งเราเช้าวันจันทร์ที่16อ่ะวันที่15ตุลาคม2560เมยกลับมาที่โรงเรียน16ตุลาคม2560เมยถูกซ่อมในตอนเช้าจนวูบหมดสติถูกหามขึ้นกองแพทย์มีการให้น้ำเกลือวันที่17ตุลาคม2560เมยเสียชีวิตทำไมเราไม่เคยได้รับรู้ว่าเฮ้ยลูกเราเป็นขนาดนี้แล้วให้น้ำเกลือแล้วทำไมคุณไม่แจ้งเราเขาเขียนว่าอะไรแม่ต้องเขียนให้น้ำเกลือสิบเวรพบว่ามีพี่ชั้นสามพาน้องมาบอกว่าผู้ป่วยออกกำลังกายแล้วหมดแรงเหมือนเป็นลมคำว่าออกกำลังกายนี่คือพี่สั่งให้ทำรงวินัยพี่สั่งให้ทำรงวินัยจะเช้าใช่การวินิจฉัยและรักษาพบผู้ป่วยนอนหลับตาถามไม่ตอบจึงให้พี่ออกจากเตียงเท่ากับว่ามีพี่คอมเมนต์อยู่ข้างบนใครล่ะเราก็ไม่ทราบเราไม่รู้ใช่ได้ซักถามบอกว่ามีการออกกำลังกายและยังไม่ได้ทานอาหารจึงสั่งให้น้ำเกลือนี่ไงและตรวจเลือดเบื้องต้นปกติดีได้ให้นอนพัก16อ่ะถามว่ารู้ได้ยังไงหนูได้ข้อมูลจากเพื่อนที่อยู่บนเหล่าแต่หนูก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเขาชื่ออะไรค่ะไม่เป็นไรเอาแค่ว่าเขาบอกว่าน้องเนี่ยโดนแดดในโรงเลี้ยงตอนเช้าถ้าลุกหมอ 3-5 นาทีแล้วมือจีบส่งกองพยาบาลตอน 7:40 8:10 นาทีเนี่ยได้สติพูดคุยปกติคอมแมนเลยกลับไปเรียนตามปกติแล้วมาเยี่ยมใหม่พูดคุยช่วงเย็นไม่มีการแดดเพิ่มแต่ตรงเนี้ยข้อมูลเนี่ยไปแย้งกับตรงคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าเจอพี่คอมเมนต์ขึ้นมาจริงแล้วคุณหมอเนี่ยไล่ลงไปเพราะว่ากลัวว่าจะขึ้นมาทำอะไรน้องแล้วเขาก็บอกว่าน้อง60เนี่ยไปปรึกษาว่าเขาเนี่ยอยากจะลาออกเพราะว่าโดนพ่อแม่กดดันเรื่องอยู่กองพยาบาลน้อง60นี่มาถึงน้องเราน้องเมยน้องเมยเหตุการณ์ในวันที่16มันก็ตัดช็อตแค่นี้น้องอยู่ที่กองบันตลอดไม่ได้ลงมากองพันหลังจากนั้นวันที่17เขาก็บอกว่าเมื่อเช้านี้น้องเมยเนี่ยจะลงมาเรียนเองเดินลงจากกองพยาบาลแล้วเป็นลมกลางทางถูกรับกลับขึ้นไปบนกองบันก็เท่ากับว่าน้องกำลังเดินลงมาอันนี้ตามภาพวงจรปิดไหมใช่ภาพวงจรปิดหนูยังงงว่าเอาภาพนั้นมาอย่างไรในเมื่อน้องยังเดินไม่ถึงกองพันภาพที่เขาเจ็บจากตรงเนี้ยอ๋ออันนั้นเป็นช่วงบ่ายแล้วช่วงบ่ายที่เขาบอกว่าถูกรับก็จากขึ้นกองบานแล้วเนี่ยบ่ายเย็นหัวใจล้มเหลวการ16เนี่ยมันก็ตัดตอนไปที่ว่าน้องโดนทำลงวินัยให้ลุกหมอบนะคะแล้วก็มีพี่เนี่ยช่วยพยุงเดินขึ้นไปบนกองแพทย์นะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็บอกว่าน้องเมยเนี่ยไปปรึกษากับทางบ้านที่16ใช่จริงไหมน้องหนูยังไม่ได้มาปรึกษากับหนูเลยเขาคงปรึกษากับพี่คอมเมนต์มั้งคะไปปรึกษาบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยกดดันเรื่องการอยู่กองพยาบาลแล้วเรื่องมันก็ตัดตอนไปตามนี้วันที่16วันที่17โผล่มาคือเมื่อเช้านี้น้องเมยจะลงมาเรียนเองจากกองบานพอเดินลงมาจากกองบานเนี่ยเป็นลมกลางทางถูกรับกลับขึ้นบนกองบานแสดงว่าเขาเป็นตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ยเหรอคะใช่เท่ากับว่าวันที่17เนี่ยเขาไม่ได้มากองพันเขาไม่ได้ใช่เขามาไม่ถึงกองพัน
17เนี่ยตามอิงกับข้อมูลคือน้องเดินไม่ถึงกองพันแล้วนี่คือภาพที่ตรงไหนอะภาพในกองพันที่เขาบอกว่ามาน้องเดินจากกองแพทย์มายังกองพันเพื่อไปเอาของใช้ส่วนตัวเวลา 9:30 แต่อันเนี้ยมันคืออยู่ในกองพันแล้วซึ่งเอกสารตัวเนี้ยบอกว่าน้องเดินไม่ถึงกองพันแต่ภาพนี้มันถึงนะหรือว่าหนูจะกำลังจะพูดว่าอะไรว่ามันเป็นภาพไม่ถูกต้องหรือว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องหนูไม่ทราบก็เขาบอกว่าเมื่อเช้านี้60เดินลงมาเรียนเองพอเดินลงมาเนี่ยเป็นลมกลางทางเป็นลมกลางทางตรงกองบานก็เท่ากับว่าเขายังเดินไม่ถึงกองพันอ่ะแล้วภาพเนี้ยมันคือภาพที่อยู่ในกองพันมันมาได้ยังไงก็คือจากการที่เพื่อนบอกเนี่ยน้องเนี่ยเดินลงมาจากกองแพทย์เพื่อเตรียมตัวจะไปเรียนกับต้องกลับกองพันก่อนมาแต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะเด็กกองแพทย์เนี่ยทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้หมดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นจะไม่มีใครใส่ชุดฝึก อย่างเนี้ยเขาเรียกชุดฝึกทำไมไม่เชื่อรูปวงจรปิดแทนที่จะกับข้อมูลอันนี้ทำไมมันอาจจะเกิดการมิสข้อเท็จจริงกันไม่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อ9โมงเนี่ยมันเป็นตารางเวลาที่ทุกคนจะต้องไปเรียนแล้วไม่มีใครมาเดินเตะ9โมงเดินไปนู่นเดินมานี่7โมงกินข้าว8โมงเป๊ะๆตามระเบียบโรงเรียน9โมงนี่ยังเดินถือตะกร้าผ้าอยู่เลยปริศนาคาใจเมี่ยงจะมีคำตอบหรือไม่ติดตามในเพจอีจันทร์